แต่สัญญาประชาคมนี้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกมัดเป็นเพียงการขอความร่วมมือนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์มีบทวิเคราะห์เนื้อหาในร่างสัญญาประชาคมว่าจะตอบโจทย์ความขัดแย้งการเมืองไทยหลายปีที่ผ่านมาได้หรือไม่ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ข้อยุติในตัวร่างสัญญาประชาคมที่คิดว่าเป็นเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้หลังจากวันนี้แล้วในวันจันทร์10โมงก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการเตรียมการรองรองก็ถือว่าทุกอย่างเป็นผลหลังจากนั้นก็จะเดินหน้าทำเรื่องเวทีสาธารณะในสิ่งที่ที่เดดไลน์ของร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้คือสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก่อนนำส่งคณะกรรมการปยป.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นวันประกาศปฏิญญาประเทศสู่การเลือกตั้งค่ะซึ่งถือเป็นความสมัครใจของทุกคนทุกฝ่ายที่จะได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์และขับเคลื่อนประเทศนอกเหนือจากภาคบังคับภายใต้การประกาศใช้กฎหมายต่างๆของรัฐบาลคสช.ค่ะความตอนหนึ่งของร่างสัญญาประชาคมระบุถึงปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับภาวะที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขาดการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดการเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแล้วยังเกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างกฎหมายตลอดจนการกระจายความเจริญไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้สังคมเกิดความแตกต่างแตกแยกจึงถึงเวลาแล้วที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยการยืนยันและยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองรู้สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมมือสร้างบรรยากาศปรองดองเป็นหนึ่งเดียวส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองยอมรับผลการเลือกตั้งร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลและสนับสนุนการแก้ปัญหาผ่านกลไกรัฐสภาพึงน้อมนำศาสตร์พระราชาประกอบอาชีพสุจริตยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์ไม่ร่วมมือและสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ความรอบคอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่บิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลเท็จส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาธารณสุขการศึกษาและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมยึดถือความถูกต้องชอบธรรมด้วยเหตุและผลเสมอภาคอิสระไม่เลือกปฏิบัติเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่มีข้อไหนในร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้พูดถึงการนิรโทษกรรมค่ะคู่ขนานกันนั้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะกำลังเดินหน้ายุติธรรม 4.0ไม่ใช่เฉพาะแค่การตรากฎหมายใหม่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงปรับแก้กฎหมายต่างๆพร้อมๆกับการกำหนดยุทธศาสตร์4ด้านขึ้นมาขับเคลื่อนด้วยค่ะล่าสุดท่านได้ความสุขความเจริญถ้าเราบอกว่า Thailand 4.0 เราจะมีในอีก20ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติถ้าบอกว่ายุติธรรม 4.0 คืออะไรคะยุติธรรม 4.0 เนี่ยคือผมมองง่ายๆนะว่า เราต้องการทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันก้าวไปอย่างทันสมัยถ้าผมสรุปนะงานที่ทำให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 เนี่ยของทุกแห่งทุกองค์กรน่ะคือทุกคนต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามบริบทของสังคมบริบทของโลกอันนี้มันนี่จะทำให้เราเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะค่ะความยุติธรรมก็เช่นเดียวกันกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงความเป็นธรรมของการเข้าถึงความยุติธรรมค่ะความหมายของเราก็คือว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีความเท่าเทียมมีความสะดวกรวดเร็ว
แล้วก็มีความประหยัดเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเข้าถึงความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมทำมาโดยตลอดก็คือการทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันหายไปที่ความเหลื่อมล้ำมันจะหายไปได้เนี่ยก็คือต้องทำให้ประชาชนมีความเท่าเทียมเราก็ต้องทำให้เขามาหาเราได้ง่ายใครก็มาหาเราได้เข้าถึงต้องมาหาเราได้แต่แค่นั้นไม่พอเรามองว่าเราต้องไปหาเขาด้วย